ช่วงที่นักข่าวเขาถามคำถามเนี่ยพอถามเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคุณหมอชลน่านเนี่ยก็ตอบว่าเป็นการแก้ไขเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีสสรเมื่อถามว่าแต่ยกเว้นหมวด1หมวด2ชลน่านก็ตอบว่ามีความชัดเจนในแถลงการไว้แบบนั้นก็คือก็ตามนั้นแหละก็คือยกเว้นพรรคอื่นเขาว่าไงเพื่อไทยก็ว่างั้นแหละแล้วพอถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญในรัฐบาลที่แล้วก็เห็นชอบยังไงอ่ะแล้วสสรจะมาจากการเลือกตั้ง 100% ตามที่ประชาชนต้องการหรือเปล่าหรือว่ามาจากการแต่งตั้งหมอชลน่านครับซึ่งทำไมไปถามหมอชลน่านวะนั่นน่ะสิเพราะถ้าถามหมอชลน่านอย่างถามว่าแมวมีกี่ขาเนี่ยมันจะไม่มาเป็น4ไงใช่มันจะมาแบบไม่ได้คำตอบอ่ะก็อย่างที่ถามไปแล้วครับถามทุกอย่างเลยครับถามเอาชัดๆเลยครับถามว่าแล้วพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่เขาคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญในรัฐบาลที่แล้วเขาเห็นชอบยังไงแล้วสสรจะมาจากการเลือกตั้ง 100% ตามที่ประชาชนต้องการไหมหรือมาจากการแต่งตั้งชลน่านตอบว่าเป็นการถามที่ลงลึกในรายละเอียดแล้วมันไม่ดีล่ะครับซึ่งคือยังไงวะตอบมาเลยก็ได้ว่าแต่งตั้งครับหรือว่าหุ้ย 100% ต้องเลือกตั้งสิครับ อะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมต้องบอกว่าโอ๊ยทำไมถามลึกลงในรายละเอียดเนี่ยในการพูดคุยกันในพรรคร่วมเราพูดในหลักการที่เป็นหลักการสำคัญส่วนรายละเอียดว่าสสรจะมายังไงจำนวนเท่าไหร่ต้องไปคุยลงรายละเอียดอีกทียังไม่ได้คุยคืออันนี้แม่งวายแบบก่อนเลือกตั้งเลยแม่งวายเดียวกันเลยไม่หลังเลือกตั้งก็วายนี้ก็ใช่ไงแต่คือการตอบอย่างเงี้ยไปจนถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมันก็คือวายเดียวกับก่อนเลือกตั้งแหละชัดแล้วผลของการเลือกตั้งเป็นยังไงล่ะครับจนทุกวันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยครับผมเนี่ยครับ